บรรทานที่นับถือต่อไปนี้เป็นทิศทางแก่บรรทานสมาชิกภาคชาติในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นอย่างมีจุดสุ่มต่อบทละงานดังกล่าวข้าพเจ้าขอมีบางคำคิดคำเห็นเจาะจีนดังนี้บรรทานสมาชิกสภาแห่งชาติเถียกแพงอิงตามกฎหมายหรือสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2020มาตรา60ข้อที่3เกี่ยวกับการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการคำนวณงานในระหว่าง2กองประชุมและทิศทางแผนการในตนาของสภาแห่งชาติผ่านไปนั้นกองประชุมพร้อมได้ฟังการรายงานของผู้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติซึ่งเห็นว่าสภาแห่งชาติได้ใช้เคลื่อนไว้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของตนและสามารถเฮ็ดให้บรรดาเวียกงานที่กำหนดไว้ในแผนการประจำปีได้มีความสำเร็จหลายด้านแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจัยบ่ได้ขอคงค้างจำนวนหนึ่งที่จะต้องพร้อมกันสืบต่อปรับปรุงแก้ไขนอกนั้นยังได้กำหนดแผนการเคลื่อนไหวกองประชุมสมัยสามัญทฤษฎีของสภาแห่งชาติชุดที่9และมาตรการต่างๆเพื่อเป็นทิศในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นของบรรทานสมาชิกสภาแห่งชาติต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติให้มีความลึกซึ้งข้าพเจ้าขอมีบางคำเห็นจอจีมดังนี้1ภาคสรุปตีราคาการเคลื่อนเวียกงานในผ่านมาของกองประชุมสมัยสามัญทฤษฎี2หากองประชุมสมัยสามัญทฤษฎี3นี้ของสภาแห่งชาติชุดที่9นี้อันที่1เงินว่าการสร้างปรับปรุงกฎหมายนี่6เดือนต้นปี2022นี่มาตรฐานเห็นว่าใดมีด้านดีด้านอ่อนขอคงค้างที่ได้เขียนในบทนี่เป็นจังได๋ครบถ้วนหรือบ่เช่นการสมทบของภาคส่วนต่างๆการสนองข้อมูลความเป็นเจ้าการรับผิดชอบต่อห่างกฎหมายการปฏิบัติขั้นตอนในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายการประเมินกฎหมายการนำเอากฎหมายลุ่งถับถามและการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นและการพิจารณาห้องกฎหมายการเหี้ยมเหี้ยงกฎหมายรวมทั้งการเสนอประกาศใช้จะต้องมีมาตรการแก้ไขแน่ๆแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวปัญหาคงค้างสิควรมีมาตรการแก้ไขแน่ๆ 2. ในการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของศาสตร์นี้มีด้านดีด้านอ่อนแน่ๆแน่และจะมีมาตรการแก้ไขอย่างใดเช่นผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำเป็นต้นการค้นคว้ากำหนดหัวข้อกองประชุมการประสานสอบซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการสนทนากับท้องถิ่นการวิจารณ์วิเคราะห์วิจัยปัญหาการก้าวเกมบทและงานการประกอบความคิดความเห็นของบรรดาท่านผู้แทนกองประชุมยกสูงคุณภาพทางด้านใดในอื่นๆเป็นอย่างใดก็ใครตีราคาเบิ่งการตกลงมาสำคัญพื้นฐานของศาลนี่อันที่3นี่เป็นว่าการปฏิบัติพระราชบัญญัติติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมธิการสภาแห่งชาติคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งและสมาชิกสภาแห่งชาติมีด้านดีด้านอ่อนแน่ๆและจะแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมด้านดีนั้นใดปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนแน่ๆและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาฐานสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาผู้ส่วนขันแข้งและพนักงานรัฐกรในระยะผ่านมาเห็นว่ามีด้านดีด้านอ่อนแน่ๆจะควรปรับปรุงแก้ไขประธานใดเห็นว่าเป็นขอดที่ยังหยุ่งเหยิงไปมัวมาอยู่ในกลไกตัวนี้เนาะและกับการประสานสมทบระหว่างสภาแห่งชาติกับองค์การอื่นของรัฐในผ่านมาเห็นว่ามีด้านดีด้านอ่อนแน่ๆจะต้องแก้ไขปรับปรุงด้านแน่ๆนอกจากนั้นบรรทานสมาชิกสภาแห่งชาติยังเห็นปัญหาได้ตื้มเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงในต่อหน้าก็ค่อยกล้าหาญยกขึ้นมาเว้ามาปรึกษาหารือนำกันตื้ม2แผนการเคลื่อนไหวงานของฮอดของประชุมสมัยสามัญทฤษฎีของสภาแห่งชาติชุดที่9นี้สำหรับแผนการเคลื่อนไหวฮอดกองประชุมสมัยสามัญทฤษฎีของสภาแห่งชาติชุดที่9นี้ก็ให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาตินี่มีความคิดความเห็นตื้มต่อบรรดาเวียกงานที่จะต้องปฏิบัติดำเนินแต่นี้ไปหาถ่ายปีจะซุ้มใส่เฮ็ดยังแน่ให้สำเร็จข้าพเจ้าจะจ่อจีน
นี่นี่อันที่หนึ่งนี้ขาดคะแนนการสั่งปรับปรุงกฎหมายในหกเดือนท้ายปีนี่มีจำนวนทั้งหมด19ฉบับก็สั่งซาเบิ้งสิได้เฮ็ดสิประชุมดุลกว่าเก่าได้บ่นี่ได้ท้ายปีนี่ในนี้กฎหมายสั่งใหม่6ฉบับกฎหมายปรับปรุง13ฉบับที่จําเข้าพิจารณาตามธรรมดามาเลยในกองประชุมสมัยสามัญต้นปีจะเวลาส่วนใหญ่จะซุ้มสิกฎหมายแต่ว่ากุ้งกันข้ามไปซุ้มสิท้ายปีเนื่องจากเหตุผลนอกตัวในตัวจนมานึงการกะการเกียมบ่ทวงบ่ทันเลื่อนไปพุ่นแหละสิได้ประชุมโดนตื่มท้ายปีคันว่าไปตามแผนนี้ในการทําห้องอยู่กองประชุมสมัยสามัญทฤษฎีของสมัยศาสตร์ชุดเก่าการกำหนดคืนนี้มีความสอดคล้องเหมาะสมหรือบ่เฮ็ดจังได๋ให้บรรลุและมีกฎหมายมีคุณภาพสูงขึ้นหรือมีความคนเมืองกองประชุมสมัยวิสามัญของแห่งชาติเพื่อพิจารณาห้องหางกฎหมายอันนี้ก็มีการตั้งขึ้นค้นคว้าขึ้นอยู่ในกองประชุมคณะประจําแต่ก็บ่ทันตกลงเทื่อบ่ทันตกลงเด็ดขาดเทื่อนี่ก็จ้อจี้มรรทานสสสมีเคยตื่มนอกจากนั้นการค้นคว้าหาสัญญาบันการตีความหมายและอธิบายกฎหมายนี่รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติขึ้นใดเพื่อให้มีมากมีผลดีขึ้นกว่าเก่าและผ่านการปฏิบัติประเมินคลื่น4กฎหมายก็เห็นแล้วนี่เห็นแล้วคุณภาพของการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายเป็นอะไรแน่เห็นแล้วเป็นปัญหาดีก็มีแต่ปัญหายุ่งยากซับซ้อนก็บ่น้อยคือกันนะ2เพื่อประกันแก่การพิจารณาปัญหาสําคัญพื้นฐานของประเทศชาติอยู่กองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจํามีคุณภาพแบบการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลเป็นต้นการประสานสมทบในที่ระหว่างกงจักรของสภาแห่งชาติกับบรรดากระทรวงองค์การการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการสร้างความเป็นเอกภาพต่อการก้าเกียมหัวข้อเหล่านั้นการส่งเอกสารบทรายงานให้แก่สภาแห่งชาติทันเวลาแต่ปัญหานี้ทั้งหมดปัญหาที่กล่าวมานั้นพอเราจะควรเอาใช้ปัญหาได้ตื่มอีกเป็นต้นการประชุมประสานระหว่างสภากับบรรดาภาคส่วนต่างๆการจัดส่งเอกสารการวิจัยข้อมูลของกรรมธิการเกี่ยวข้องต่างๆลึกซึ้งถึงท้องหรือบ่ดีหรือบ่หรือยังมีปัญหาจุดใดที่เพิ่นลึกซึ้งบ่ทันถึงท้องเถื่อเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอของคณะประจําของสภาต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องบริการติดตามกฎกาในท้ายปี2022นี่จะได้ซุ้มใช้การติดตามกฎกาบรรณมติกองประชุมสมัยสามัญที่3ของสภาศาสตร์ชุดที่9นี่ติดพันกับการดําเนินกองประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆการติดตามกฎกาเวียงงานสายด่วนและแก้ไขคำห้องข้อความเป็นธรรมของประชาชนปัญหานี้ก็สำคัญหลายสายด่วนนี่หลายแท้ๆได้แต่ว่าการติดตามกฎกาการแก้ไขปัญหานี่อาจจะบ่ทันได้ดีพอเท่าใดประชาชนก็คล่องคล้อยอยากให้แก้แต่ก็บ่ฮู้ว่าเฮาก็แก้ได้สำไหนก็ค่อยประธานสมาชิกแห่งศาลนี้ประกอบความคิดความเห็นเติมในกลไกตัวนี้นับทั้งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ของไปทําความประชุมผมเดียวกันนั้นก็ได้กําหนดแผนการหัวข้อติดตามกฎกาเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบาลแห่งชาติเสนอประธานผู้แทนมีคําเห็นตื่มเพื่อประกันเวียงงานติดตามกฎกาให้ประกันคุณภาพบรรดาเนื้อในขาดไม้มาตรการต่างๆให้การจัดตั้งปฏิบัติให้มีมากผลสูงหันเข้าสู่ระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดกว่าเก่าอันนี้ก็ขอให้มรรทานมีขอเห็นตื่มและก็เพื่อยกสูงขีดความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงและก็เพิ่มทวีการเคลื่อนไหวของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตต่างและก็เคลื่อนไหวต่างประเทศเสนอมรรทานสสสนี้ก็มีความเป็นช่วยการกําหนดเนื้อในต่างกล่าวหั่นครบถ้วนสมบูรณ์หรือบ่จะควรเพิ่มเติมปัญหาใดจุดใดแน่เพื่อให้การเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นมีมากมีผลดำเนินดีขึ้นก็คอยมรรทานนี่คอยเป็นเติมและปัญหาหนึ่งก็จะจ่อจิ้มเลยว่า
อิงใส่บทเฮียนถอดถอนเบื้องต้นของพวกเฮาแล้วในในโครงเขตการจัดตั้งการประเมินปฏิบัติกฎหมายนี้ในสมัยกองประชุมสมัยสมัชชาที่4นี่ตามการค้นคว้าเบื้องต้นก็ว่าอยากมีการติดตามกวดกาการประเมินการปฏิบัติกฎหมายจำนวนหนึ่งในโครงเขตเวียงงานยุติธรรมที่ติดพันกับวแรงศาสตร์บริการแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นกฎหมายบริษัทประชุมสูงสุด2กฎหมายด้วยอัยการประชุมสูงสุด3กฎหมายด้วยการเมินคดีแพง4กฎหมายด้วยการเมินคดีอาญาอันนี้ขอให้ประธานผู้แทนมีความตื่มเวียกในกระใหญ่ก่วงควงคือกันซึ่งก็มีความเบิ่งสิควรดําเอาเป็นหัวข้อติดตามผลกาของและของพวกเฮาและของสภาพวกเฮาแหละต่อปัญหานี่ดังที่ติดตามกฎกา4กฎหมายผ่านมานั้นสิไปตามตื่นๆบอกพอของเขตนี่ก็โอ้รอแหลมหลายหลายปัญหาหลายปัญหาก็บ่ง่ายได้เพราะเท่าใดเนี่ยและปัญหาอื่นก็ให้ถ้ามีปัญหาหยังก็ให้ค่อยประธานสมาชิกชาตินี่เห็นปัญหาหยังตื้มอย่ายกขึ้นแลกเปลี่ยนปรึกษาลือหรือมีข้อเสนอแนะต่อคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือต่อกองประชุมได้เอาไปพิจารณา